ขณะนี้คุณกำลังติดตามรัะฟังโซนหนังสือสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่โซนหนังสือกับผมกัมปนาศพอจิตครับวันนี้หยิบยกเอากฎ4ข้อสําคัญสําคัญนะฮะของคนที่เขามักจะประสบความสําเร็จกันเอามาฝากท่านผู้ฟังกันขอบคุณบล็อกดิจด,ดีขึ้นวันละ0.5%ด้ด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกไปวันนี้เป็นการรวบรวมเอา กดข้อหลักๆนะฮะที่คนที่เขาประสบความสําเร็จกันในโลกเนี่ยชั้นแนวหน้านหลายท่านเนี่ยนะครับเขามักจะใช้กันทั้ง4ข้อมีอะไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันเลยนะครับมีงานวิจัยจาก Personality and Social Psychology Bulletin นะครับได้พบว่า ผู้ที่มีลักษณะนิสัยแบบนี้นะครับจะสามารถแก้ไขปัญหาทุกเรื่องราวของชีวิตแล้วก็มักจะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จได้ดีกว่ามีอะไรกันบ้างมาดูกันนะครับข้อแรกเขาบอกว่าควรที่จะเป็นผู้ที่ฟังมากขึ้นนั่นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีสองหูและมีเพียงหนึ่งปากใช่ไหมครับการฟังมากขึ้นจะช่วยให้เรานั้นรับรู้เรื่องราวได้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทําอะไร และพัฒนาบุคลิกให้เป็นคนสุขุมเยือกเย็นน่าเชื่อถือคนรอบข้างก็จะไว,ว้วางใจและมีแนวโน้มที่จะเข้าหาคุณได้มากขึ้นข้อถัดไปครับข้อที่2บอกว่าควรที่จะพูดน้อยลงพูดเท่าที่จําเป็นเพราะว่าด้วยกลไก ras ในสมองหรือว่า r e t i c u l a r Activating System ที่ช่วยในการกรองข้อมูลที่จำเป็นเข้าสู่สมองของคนเรานั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวรอบตัวของเราได้ในหนึ่งวินาทีดังนั้นต่อให้คุณจะพูดมากแค่ไหนคนฟังก็จำได้ไม่หมดหรอกนะครับคุณควรจะเลือกคำพูดเท่าที่จำเป็นชัดเจนตรงประเด็นช่วยเสริมบุคลิกให้คุณเป็นคนชัดเจนไม่ไร้สาระน่าเชื่อถือ และคุณก็จะกลายเป็นคนที่สําคัญที่ใครๆนั้นมองหาและคุณก็จะกลายเป็นคนสําคัญที่ใครๆก็จะมองหาเมื่อต้องการความคิดเห็นครับข้อที่3ครับสังเกตให้มากขึ้นการสังเกตให้มากขึ้นเป็นหลักการเดียวกันกับสุดยอดสไนเปอร์ของชาวฟินแลนด์ที่เขาใช้ในหลักการซุ่มยิงทหารใน Winter ร์วอร์นะครับที่เกิดการสู้รบกันนั่นเอง ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการรบในครั้งนั้นนะครับเพราะความแม่นยำเกิดจากการเฝ้ามองสถานการณ์อย่างจดจอ่อไม่ขอไปทีนะครับมั่นใจแล้วค่อยตอบสนองจะทำให้เรานั้นมีความรอบคอบหรืออาจจะมีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนั้นมากขึ้นและข้อที่4ครับตอบสนองน้อยลงนะฮะ ไม่ตื่นระหนกและตอบสนองกับทุกเหตุการณ์ในทุกช่วงชีวิตนะครับเลือกตอบสนองในสิ่งที่สําคัญอะไรที่ไม่สําคัญก็ปล่อยวางกันไปบ้างให้มันเป็นไปตามธรรมชาติครับอย่าทําตัวเหมือนแมววิ่งไล่จับเลเซอร์เพราะนอกจากคุณจะเหนื่อยเองแล้วยังไม่ได้อะไรกลับมาอีกด้วยนี่ก็เป็นข้อคิดดีๆ4ข้อนะครับเผื่อท่านผู้ฟังนําไปปรับใช้เป็นอีกหนึ่งสข้อดีๆสําหรับการก้าวไปสู่ความสําเร็จของเราในแต่ละ อาชีพการงานในแต่ละเส้นทางที่ท่านผพ้ฟังนั้นอยากจะเลือกไปนั่นเองครับเรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมีอะไรกันบ้างนะครับนั่นก็คือฟังให้มากขึ้นพูดให้น้อยลงสังเกตมากขึ้นตอบสนองให้น้อยลงขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังโซนหนังสือครับ